แล้วครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับมาดูข่าวสารที่พ่อแม่เนี่ยนะครับขาดใจร่ำไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับเด็กผู้ชายนะครับอายุแค่เพียง13ขวบเท่านั้นนะครับข้ามทางม้าลายแล้วไม่รู้นะครับว่ารถของทหารท่านนี้นะครับขับมาอีท่าไหนอย่างไรหรือว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกกันแน่แต่ชนเข้าอย่างจังเลยนะครับแล้วก็เป็นเหตุทำให้เด็กผู้ชายคนนี้เสียชีวิตคาที่กันเลยทีเดียวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะใจสลายเลยนะครับสำหรับความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้งนะครับว่าเป็นเหตุการณ์รถกระบะชนคนข้ามถนนบริเวณถนนชัยยางกูลขาออกบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมดูนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน4ช่องจราจรไปเจอรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีดำนะครับป้ายทะเบียนจังหวัดสกลนครสภาพด้านหน้ารถเนี่ยได้รับความเสียหายจนยุบเลยนะครับแล้วก็มีทหารคนหนึ่งครับทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือ10โทสัตยาม่อมพะเนาครับอายุ29ปีเป็นทหารสังกัดค่ายมทบ22จังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนขับรถกระบะคันนี้แหละครับไม่ได้หนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจใกล้กันนั้นก็ไปเจอศพของเด็กชายวะบรินอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม.1ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนั่นแหละครับหน่วยกู้ชีพก็พยายามที่จะเข้าไปกู้ชีพช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่มันไม่ทันการจริงๆน้องนั้นเสียชีวิตไปแล้วสอบถามจาก10โทสัตยาท่านก็เปิดเผยนะครับว่าขับรถมาจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะไปรับลูกเหมือนกันนะครับอยู่ที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพอรถเนี่ยแล่นมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีน้องเนี่ยวิ่งข้ามถนนมาในระยะกระชั้นชิดนะครับทำให้ตนเองเนี่ยหยุดรถไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังจนเด็กนั้นเสียชีวิตแล้วก็จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการเฉี่ยวชนใกล้กับทางม้าลายห่างจากจุดที่พบร่างของน้องประมาณ50เมตรเท่านั้นซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กชายคนนี้มีบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ100เมตรเท่านั้นเด็กเนี่ยมักจะลงรถตรงทางม้าลายเพื่อข้ามถนนกลับบ้านทำแบบนี้มาเป็นประจำทุกวันน้องจะไม่ไปลงรถที่หน้าบ้านเนื่องจากเป็นทางโค้งรถโดยสารมักไม่ยอมจอดให้กับน้องจึงเลือกที่จะข้ามทางม้าลายเลือกแล้วนะครับที่จะข้ามทางม้าลายแม้ว่าจะเดินไกลหน่อยก็ตามแต่นะครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นถนน4ช่องทางจราจรจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางตรงนะครับรถส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วนะฮะคุณผู้ชมครับขณะเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดของร้านขายยางรถยนต์มือ2สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับในขณะที่เด็กชายวัดรินเนี่ยนะครับถูกรถกระบะของ10โทสัตยาชนกระเด็นนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไปสอบถามชาวบ้านอีกหนึ่งคนนะครับชื่อว่าธัญญาพัฒน์คำแดงอายุ53ปีบ้านก็อยู่แถวนั้นแหละครับบอกว่าถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยมันเป็นทางตรงแล้วก็เขตชุมชนแต่รถที่สัญจรไปมาจะใช้ความเร็วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเนี่ยนั่งซ่อมรถอยู่หน้าบ้านไม่เห็นตอนชนแต่ได้ยินเสียงดังชัดเจนนะครับหันกลับไปมองว่าเอ๊ะรถชนคนหรือว่าชนสุนัขซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านมีทางม้าลายชาวบ้านก็จะข้ามถนนแต่มันมีอุบัติเหตุเป็นประจำนะครับครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเด็กชายคนดังกล่าวทุกวันหลังจากเลิกเรียนนะครับน้องจะมาลงรถโดยสารที่หน้าบ้านของตนเองนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับมาข้ามทางม้าลายกลับไปฝั่งตรงกันข้ามคาดว่ารถที่มาชนน่าจะขับมาด้วยความเร็วนะครับคือคุณผู้ชมฟังดีๆนะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าชนเนี่ยร่างของเด็กกระเด็นไป100เมตรนะครับไกลมากนะครับคุณผู้ชมครับรถวิ่งถนนเส้นนี้เนี่ยรถวิ่งเร็วไหมครับพ่อเร็วครับเร็วปกติอุบัติเหตุตรงจุดเนี้ยบ่อยไหมครับบ่อยครับ
มันเป็นยังไงพ่อลองเล่าให้ฟังที่ผ่านๆที่ผ่านๆมานะก็จะมีข้ามถนนข้ามถนนตรงนี้ประจำนะครับก็อุบัติเหตุก็จะมีหลายครั้งแล้วแต่เมื่อวานนี้หนักเลยครับรถวิ่งเร็วมากรถโดยสารจอดรถโดยสารเด็กข้ามถนนก็คนขับมาก็ไม่เบรกเลยครับชนอย่างแรงวานครับตอนนั้นพ่ออยู่ตรงไหนครับพ่อเองซ่อมรถอยู่ครับได้ยินแต่เสียงได้ยินเสียงแล้วก็ออกมาดูว่าชนหมาหรือชนคนอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นน้องเขาคว่ำอยู่ตรงโน้นก็ไปไกลอยู่เหมือนกันครับจากจุดที่ทางม้าลายกับจุดที่น้องอยู่เนี่ยประมาณสักกี่เมตรครับโอ้เกือบร้อยแล้วมั้งดูท่าทางเนาะแสดงว่ารถต้องมาเร็วมากมาเร็วมากครับมาเร็วมากสำหรับร่างของน้องนะครับยังอยู่ระหว่างการชันสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยที่สิบโทสัตยาคู่กรณีกับครอบครัวก็มาแสดงความเสียใจส่วนเรื่องทางคดีพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ